รายการสายฮิตในวันนี้เราจะพากันไปที่เมืองอกทะลุหรือจังหวัดพัทลุงนั่นเองครับซึ่งที่นี่ถือเป็นเมืองต้นกำเนิดแห่งมโนรามรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างทะเลน้อยดังนั้นชาวพัทลุงจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพหนึ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือการทำนาข้าวนั่นเองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยนะครับและวันนี้ครับเบียร์ก็อยู่ที่ชุมชนบ้านคอกวัวหมู่ที่1ตำบลชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับที่นี่เบียร์มาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะครับต้องพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของข้าวแน่นอนเลยล่ะครับว่าแต่ข้าวเป็นข้าวอะไรและมีความพิเศษยังไงรวมถึงข้าวของบ้านคอกวัวจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาเป็นว่าตามเบียร์มาแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านนายกหรือเปล่าครับผมครับคือเบียร์อยากรู้ครับเกี่ยวกับว่าหมู่บ้านเนี่ยเห็นได้ยินมาว่าเขามีข้าวพันธุ์ที่พิเศษกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยฮะมันจริงใช่ไหมครับครับอย่างนี้ผมจะสามารถสอบถามข้อมูลกับท่านนายกได้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลยต้องไปคุยกันที่ร่มๆดีกว่าที่ถูกภาพไปกันดีมาเจอกันที่ไหนฮะเรียกได้ถูกครับผมนั่งแล้วอ๋อครับผมขอบคุณครับท่านนายกครับตั้งแต่ผมมาเข้ามาที่เนี่ยครับผมก็คือบ้านคอกบัวตำบลชัยบุรีเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะต้องมีการทำการประมงเอ่ยหรือว่าทำสวนยางพาราเห็นมีแต่ทุ่งนาเต็มไปหมดเลยครับผมทำไมถึงประกอบอาชีพกับการทำนาล่ะครับจริงๆเลยตั้งแต่พี่เล็กๆเลยครับตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดครับครับผมพี่เกิดมาถึงก็ทำนาอยู่อย่างนี้นะทีนี้ก็สืบสาวราวเรื่องจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่าทำไมเราไม่มีอาชีพอื่นเลยเมื่อก่อนไม่เคยมีนะปาล์มยางปลาอะไรไม่มีเลยมีแต่ทุ่งนาล้วนๆเลยครับก็เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ลุ่มที่รองรับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดเพื่อผ่านตรงนี้แล้วก็ลงทะเลสาบลำปำครับครับแล้วข้าวที่ปลูกเนี่ยครับกับวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยครับผมก็มีควบคู่กันมานานแล้วเนาะแล้วคนส่วนใหญ่แล้วนอกจากทำนาแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆอีกไหมฮะคืออันนี้เป็นอาชีพหลักเลยฮะอาชีพอื่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนอกจากทำนาก็เลี้ยงสัตว์นิดหน่อยอะไรเนี้ยนะภายในครัวเรือนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่สัก 20-30 ปีมาเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มพัฒนาจากการทำนาซึ่ง1ประสบภาวะภัยแล้ง2เราประสบร่วมความไม่แน่นอนของอาชีพทำนาเนี่ยก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหันไปประกอบอาชีพเสริมอื่นขึ้นมาบ้างถ้ามันเกิดกรณีนี้บ่อยๆมันมีผลต่อพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดข้าวไหมครับมีครับมีก็คือมันอาจจะเกิดแบบนี้แล้วก็เม็ดมันก็จะไม่สวยเท่าเดิมอย่างเงี้ยมีผลไหมครับมีผลมีผลแต่ว่าที่นี่นะครับมันเป็นตำบลที่ว่าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ของจังหวัดนะครับซึ่งเวลาฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยทางศูนย์เมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมาเอาเมล็ดพันธุ์จากเนี้ยไปเก็บเกี่ยวไว้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้เกษตรกรไปทั่วประเทศแล้วราคาก็คนกำลังได้เนี่ยอย่างแปลงเนี้ยข้างเนี้ยนะเราอยู่ในของศูนย์เมล็ดพันธุ์ดังนั้นก็ราคาก็ตกประมาณหากความชื้นหักอะไรแล้วเนี่ยก็ตกประมาณ14,000แล้วข้าวที่ใช้นี่ชนิดเดียวกันไหมครับหรือว่าก็แล้วแต่ทางศูนย์ก็จะเอามาให้สำหรับข้าวหอมจุลสิทธิ์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วทางไอ้มูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้จัดเมล็ดพันธุ์มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับผมทีนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เห็นว่าทางเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำนาที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยให้พันธุ์ข้าวหอมจุลสิทธิ์มาปลูกพอมาปลูกครั้งแรกเนี่ยตั้มกลางที่ว่าชาวบ้านก็อย่างว่าเขามีความเคยชินกับพันธุ์ข้าวเดิมๆใช่ครับก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันผลักดันให้เกษตรกรเนี่ยหันมาทำก็พอมาทำแล้วเนี่ยหนึ่งราคามันดีและสองตลาดต้องการแล้วก็สามมันก็เหมือนกับพันธุ์ทั่วไปที่เราปลูกได้ในพื้นที่ในฤดูต่างๆเนี่ยก็ทำได้หมดทีนี้ในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่เราเริ่มปลูกข้าวหอมจุลสิทธิ์ก็จากที่เราทำกันไม่กี่ไร่วันนี้เนี่ยทางเกษตรกรของเราเนี่ยทั้ง13หมู่บ้านในตำบลชัยบุรีที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับชัยบุรีเนี่ยจะเป็นที่ลุ่มแอ่งกระทะนะครับน้ำที่ไหลมาจากตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นแอ่งกระทะก็คือชัยบุรี
ลำปำและปายากันบางหมู่เนี่ยมันจะเอ็นกระทะการดำนาก็เสี่ยงก็คือพอน้ำหน้าน้ำนี่น้ำท่วมมันจะเยอะส่วนมากจะเจอก็พวกวัชพืชเป็นพวกหญ้าพวกอะไรก็ส่วนมากถ้าจะมีปัญหาจริงๆก็ตอนที่ว่าข้าวกำลังสุกตอนนั้นจะเป็นปัญหาเยอะการเก็บเกี่ยวพอเก็บมาแล้วก็มันไม่มีที่ตากก็เป็นข้าวเสียไปเลยช่วงหลังนี่มันจะเกิดโรคมันตามมาก็เป็นเปรี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะมันจะเจาะลงไอ้โคนต้นก้าวแล้วต้นก้าวมันจะเป็นต้นกล้ามันจะแดงเป็นพืชเลยแล้วก็มันจะผลิตก่อนที่จะฆ่าตั้งท้องแล้วก็มันจะเสียเป็นพื้นที่ไปเลยอันที่มันสามารถไปก่อใหญ่ๆได้ทีนี้เนื่องจากฤดูกาลมันเปลี่ยนไปครับมันก็ทำให้เกิดการวิวัฒนาการเพื่อการปลูกข้าวให้ประสบความสำเร็จก็คือบางมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวไหนที่มันจะเหมาะสมกับฤดูกาลของเราแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับผมที่โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยครับเข้ามาในช่วงไหนฮะคือเมื่อปีกว่าๆนะครับก็คือเมื่อการปลูกข้าวงวดที่แล้วทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยซึ่งแกเป็นปอศูนย์วิจัยอยู่ในเรื่องนี้ที่ทำเรื่องข้าวเนี่ยแกก็ได้ประสานอ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามของมูลนิธิชัยพัฒนาครับเพื่อเอาพันธุ์ข้าวมาให้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงก็ได้พิจารณาพื้นที่ที่ตำบลชิบดีนะครับให้เป็นพื้นที่เป็นที่ทดลองปลูกข้าวหอมชลบุรีก็เลยเลือกบ้านคอกวัวใช่ไหมครับผมตำบลชิบดีบ้านคอกวัวของนักจิ้มน้องกินครับผมที่น้องได้ไปเจอเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกแล้วสิ่งที่ได้เมื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดนี่ท่านนายกคิดว่าก็จุดที่ได้คือหนึ่งเกษตรกรเนี่ยเริ่มให้การสนใจในการดำนาโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการฝึกเกษตรกรรุ่นใหม่คนอายุ 30-40 เนี่ยต่อไปจะไม่มีคนทำนาเนาะครับเพราะคนก็จะหมดแค่รุ่นนี้จะหมดแค่รุ่นนี้รุ่นนี้หมดก็หมดต่อไปครับและพี่เชื่อว่าถ้าราคาข้าวมันดีขึ้นกว่านี้สักนิดนึงให้เกณฑ์ละ10,000 กว่าบาทเนี่ยพี่เชื่อว่าเด็กๆลูกหลานของพวกเราก็มีที่ดินอยู่ทั้งนั้นแต่ไปทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพครับสักวันหนึ่งเนี่ยพี่เชื่อว่าเขาต้องกลับมาบ้านกลับมาเพื่อที่จะทำครับอู่ข้าวอู่น้ำของเขาแล้วเขาก็ทำทีนี้พี่ก็มีความคิดว่าอยากให้พ่อทำเนี่ยและให้ลูกเนี่ยขายครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักข้าวหอมชลสิทธิ์แล้วนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงรวมถึงรู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ช่วงหน้าครับเราไปดูกันดีกว่าว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้กับข้าวหอมชลสิทธิ์ยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าผมต้องการรู้เกี่ยวกับข้าวหอมชลสิทธิ์แล้วก็โครงการข้าวหอมเนี่ยครับมาคุยกับอาจารย์ได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับทีนี้ผมอยากทราบก่อนเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะครับคือต้องอย่างนี้ฮะข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยนะครับมันมาจากปัญหาของชาวนาครับผมในเรื่องของการถูกน้ำท่วมแปลงนาความจริงไม่ใช่เฉพาะเขตภาคใต้เท่านั้นเราเริ่มทำโครงการเนี่ยกับนาภาคกลางครับในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตรงนั้นเนี่ยถึงเวลาน้ำหลากน้ำก็จะหลากจากถึงลงมาแล้วก็ท่วมข้าวก็คือมันเลยมาท่วมทุ่งนาหรือท่วมข้าวครับปกติเนี่ยข้าวเนี่ยเขาเป็นพืชที่อยู่ในน้ำได้แต่ถ้าเกิดท่วมมิดเรือนยอดเลยเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งข้าวก็ตายหมดอันนี้เป็นจุดทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับไปคิดค้นพันธุ์ข้าวซึ่งสามารถทนกับสภาพน้ำท่วมมิดเรือนยอดได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นทำโครงการในเขตภาคกลางแต่นี่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเขตจังหวัดพัทลุงครับผมพัทลุงมีปัญหาการถูกน้ำท่วมแปลงนาแล้วก็ข้าวก็ตายเหมือนกันยังเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราถึงเอาข้าวชลสิทธิ์เนี่ยนะครับข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการทนน้ำท่วมเฉียบพลันเนี่ยลงมาปลูกในพื้นที่นะครับแล้วก็การปลูกของเราเนี่ยเราก็ตั้งใจให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่เราก็สอนให้ชาวนาปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจะไว้ขยายผลกับกลุ่มชาวนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดรอบข้างอันนี้เป็นที่มาของข้าวหอมชลสิทธิ์แล้วข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยครับผมบพิเศษกว่าข้าวพันธุ์อื่นยังไงฮะประการแรกนะครับก็คือเป็นข้าวที่ทนกับสภาพการถูกน้ำท่วมนะครับในวิธีการผลิตเนี่ยนะครับเราเอามะลิ105
ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมต่อการบริโภคและการจำหน่ายไปสู่ต่างประเทศเหมือนที่เบียร์รู้ว่าข้าวหอมมะลิมันจะนุ่มใช่ใช่แล้วก็เอาข้าวหอมมะลิ105เนี่ยมาเป็นตัวแม่ครับแล้วเราเอาตัวผู้หรือตัวพ่อเนี่ยมาจากศูนย์อีรีประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งความจริงมันเป็นข้าวพื้นเมืองของอินเดียแต่ถูกส่งไปเก็บเมล็ดพันธุ์ไปที่ฟิลิปปินส์อย่าบอกว่าเอามาผสมกันนะผสมกันครับเราผสมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการหุงต้มเหมือนมะลิ105แต่คุณสมบัติในการทนน้ำท่วมเหมือนตัวพ่อเขาตัวพ่อเขาใช่ครับนั่นครับอย่างนี้ก็เลยทำให้ข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยเป็นข้าวที่ทนต่อน้ำเหรอครับผมทนต่อสภาพน้ำท่วมมิดเลือนยอดเลยครับก็ทนได้ข้าวไม่ตายข้าวไม่ตายและเป็นข้าวไม่ยืดบ้องเป็นข้าวหอมชลสิทธิ์ด้วยไหมฮะใช่ครับแปลงนี้เป็นข้าวหอมชลสิทธิ์นะครับแล้วก็แปลงนี้ตั้งใจที่จะปลูกไว้เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับในฤดูกาลต่อไปนะฮะเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากแปลงนี้สำหรับสนให้ชาวนาในบริเวณนี้ได้ใช้ในการปลูกครับแล้วเห็นบอกว่ามีการปลูกข้าวมีได้ยินว่ามีมาตรฐานหรือมีอะไรคำว่า GAP อะไรเนี่ยครับผมมันคืออะไรฮะคือมาตรฐาน GAP เนี่ยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะครับคือชาวนาเนี่ยที่ผ่านมานะครับการทำนาเนี่ยเขาต้องคุกคีอยู่กับการใช้สารเคมีนะฮะณเวลานี้เนี่ยกระแสโลกเนี่ยเราต้องการให้ชาวนาเนี่ยลดเรื่องการใช้สารเคมีลงลดละและอาจจะเลิกได้ในที่สุด GAP เป็นมาตรฐานในเบื้องต้นนะครับที่หน่วยราชการเนี่ยเขารับรองนะครับในการลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยผลกระทบกับชาวนาที่ใช้ระบบมาตรฐาน GAP คือเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมีใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เป็นแล้วถ้าเกิดลดลงได้นั่นหมายถึงการส่งผลในเรื่องของการลดต้นทุนการทำนาลงแล้วถ้าเกษตรกรเนี่ยจะพัฒนาไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ทำข้าวอินทรีย์ GAP เนี่ยเปรียบเสมือนการเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะก้าวไปสู่การทำเป็นนาอินทรีย์ในอนาคตโครงการเนี่ยมีการเดินหน้าเข้าหาชาวบ้านยังไงครับมีขั้นตอนยังไงบ้างฮะคือในจังหวัดพัทลุงมีเขตทำนาหลักๆอยู่2เขตอำเภอคือเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอควนขนุนเหล่านี้เนี่ยถึงเวลาแต่ละปีเนี่ยน้ำทางภูเขาเนี่ยก็จะลงท่วมหลากลงมาเพื่อท่วมนาข้าวนะครับทีนี้ทางท้องถิ่นนะครับเขาก็ได้เสนอเรื่องผ่านไปจนทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ลงมาพื้นที่นะครับเพื่อให้ทางพื้นที่เนี่ยได้มีสายพันธุ์ข้าวนี้ไว้ใช้ในพื้นที่นะครับเหมือนที่ผมเรียนคุณเบียร์ว่าความยั่งยืนนะครับก็ต้องสอนให้ชาวนาเนี่ยทำเมล็ดพันธุ์ให้ได้โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ชุดแรกที่ได้รับพระราชทานมาเนี่ยนะครับมาทำนะครับเพื่อจะให้เกิดความยั่งยืนและสามารถขยายต่อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับใช่แล้วอย่างนี้การปลูกข้าวแบบนี้ครับอาจารย์มันมีเทคนิคหรือมีใช้หลักวิทยาศาสตร์และใช้เทคโนโลยีอะไรมาทำไหมครับคือการทำนาเนี่ยมันมี2ประเภทนะครับการทำข้าวเพื่อการบริโภคนะอันนั้นเป็นวิถีชีวิตที่ชาวนาทำเป็นอยู่แล้วแต่การทำนาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จะมีความละเอียดอ่อนและมีเทคโนโลยีเฉพาะนะครับแล้วมากกว่านั้นเนี่ยคือเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายด้วยมีกฎหมายควบคุมเลยครับเพราะชาวนาเองเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างความสามารถในการทำนาเพื่อให้ผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วกฎหมายควบคุมการทำนาหรือ ควบคุมข้าวเลยมีไว้เพื่ออะไรฮะมีไว้เพื่อการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวนานะครับถ้าเบียร์เนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมนะฮะเราไม่แน่ใจครับซื้อมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ความงอกจะได้ไหมข้าวจะตรงตามสายพันธุ์ที่เราอยากได้ไหมเหล่านี้เนี่ยกฎหมายจะควบคุมหมดครับมันเป็นสิ่งที่ชาวนาเองจะต้องมีความสามารถในการทำนาแล้วต้องประณีตจริงๆตรงนี้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้เยอะและอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่ะครับผมเข้ามาช่วงตอนไหนครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เราเข้ามาก็ด้วยที่ผมเรียนว่าเราเป็นเจ้าของสายพันธุ์ข้าวนะครับเราต้องเอาพันธุ์ข้าวมาสนับสนุนแล้วก็ในโครงการ
บ้านคอกวัวเนี่ยเราทำเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการหมู่บ้านแม่ไข่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับแนวคิดก็คือว่าเราจะสร้างความสามารถของเกษตรกรที่บ้านคอกวัวเนี่ยให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมันเข้ามายังไงบ้างครับผมตั้งแต่เทคโนโลยีในการเตรียมแปลงครับเพราะว่าเตรียมแปลงคือเตรียมดินนี่แหละครับก่อนการทำนานะครับเพราะว่าในดินเนี่ยที่เราจะใช้ในการปลูกข้าวมันจะมีปัญหาศัตรูพืชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหญ้านะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของโรคแมลงถ้าเรามีการเตรียมแปลงนาหรือเตรียมดินที่ดีนะครับก็จะช่วยป้องกันปัญหาศัตรูพืชและที่สำคัญนะครับการเตรียมดินนะครับไปส่งผลถึงเรื่องของการใช้น้ำนะครับเพราะว่าถ้าเตรียมแปลงไม่สม่ำเสมอปล่อยให้นาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดอนการจัดการน้ำเนี่ยจะยากก็จะขังอยู่ในบริเวณนึงเกินไปเพราะว่าบางช่วงเนี่ยเราต้องระบายน้ำออกจากแปลงนาครับถ้าแปลงนาเราไม่เรียบมีหลุมมีบ่ออันนั้นจะเป็นแหล่งขังน้ำแล้วพอมีน้ำนะครับโรคแมลงก็จะไปสุมอยู่ตรงนั้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีการทั้งนั้นเลยที่มีต้องมีความละเอียดอ่อนครับนะครับแล้วอย่างนี้มีแผนจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดต่อโครงการยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับในภาพรวมเลยนะครับคนภาคใต้เนี่ยผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคเขาต้องไปซื้อข้าวจากภาคอื่นมาบริโภคนะครับโดยข้อเท็จจริงพื้นที่ในการทำนายังเหลืออยู่พอสมควรหลังจากถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นยางพาราถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นปาล์มน้ำมันแล้วยังมีพื้นที่นาพอสมควรยังว่างอยู่อีกยังทำนาอยู่ยังทำนาอยู่นะครับแต่คนที่ทำนาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขลามี 4-5 อำเภอในการทำนาเขาก็มีปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงเวลาจะทำนาเนี่ยต้องเดินทางไปถึงจังหวัดสุโขทัยเพื่อไปซื้อพันธุ์ข้าวลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพัทลุงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวได้ได้คนสงขลาเนี่ยไม่ต้องไปถึงสุโขทัยแล้วก็มาติดต่อซื้อจากพัทลุงลงไปนั่นคือผลกระทบที่มันจะทำให้เกิดภาพรวมนะครับที่กว้างขวางขึ้นในระดับภูมิภาคเลยของเขตภาคใต้นะครับเรียกว่าวันนี้นะครับเด็กก็หายสงสัยเลยเกี่ยวกับข้าวหอมพันธุ์ชลสิทธิ์นะครับได้ไปเดินดูทุ่งนี่เลยที่เรียกว่าทุ่งนาที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คือข้าวหอมชลสิทธิ์นั่นเองและที่สำคัญก็ได้ไปเรียนรู้ของกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผมที่นำมาปรับใช้ให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรียกว่ามีคุณภาพอย่างในโครงการข้าวหอมชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับถ้าเกิดอยากจะได้ข้าวหอมพันธุ์ดีๆก็ต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมครับผมครับต้องมาที่บ้านคอกวัวตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงนี่แหละครับผมขอบคุณครับคือเก็บเกี่ยวได้ครับเก็บเกี่ยวได้ครับแล้วนี้คนเก็บเกี่ยวต้องใช้วันกี่คนนะครับเอาไว้ใช้เครื่องจักรกลก็จะมีรถก็คือมีเป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับครับเครื่องจักรกลมีรถตัดข้าวครับผมก็เห็นชาวบ้านในชุมชนเขาปลูกข้าวชลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นข้าวหอมขนาดนี้กันเยอะมากมายเลยอยากรู้ว่าความรู้สึกของท่านนายกเองครับพอเห็นว่ามีโครงการดีๆเข้ามาแล้วชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจได้แต่ถามได้ว่าลูกเรียนอยู่กับชาวบ้านมาตลอดชีวิตทีนี้ได้เห็นสภาพที่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจในเรื่องการทำนาครับเพราะว่าการทำนาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยหรอกครับแต่ว่าราคาเราไม่ดีได้เลยแต่ถ้าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาเหมือนที่พี่พูดให้เกษตรกรในบ้านเราฟังว่าให้พ่อปลูกและลูกไปขายซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดไปสู่สังคมที่เป็นสากลได้ได้มากขึ้นแล้วก็สู่รุ่นลูกลูกก็จะหันกลับมาทีนี้เมื่อลูกเนี่ยไปขายได้กำไรอะไรเนี่ยลูกไปอยู่โรงงานก็พาข้าวสารของเราเนี่ยที่ผลิตจากเนี้ยก็ไปขายในโรงงานของตัวเองและสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าเกษตรกรรุ่นเนี้ยที่เขาไปขายเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นตัวแทนของพ่อแม่เพราะที่นี่เนี่ยอีกสัก10 ปีจะไม่มีคนทำนาพอรุ่นนี้ตายหมดก็จะไม่มีคนแล้วแต่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นเหล่านี้ลูกหลานของพวกเราเหล่านี้คงกลับบ้านด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย
อะไรอะไรมันก็ไม่ดีเหมือนน้องเขาทราบอยู่ที่เชื่อว่าสักวันหนึ่งนะบุคลากรในชัยบุรีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างเข้าใจในโลกทัศน์ในเรื่องเทคโนโลยีและมันจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการดำเนินเนี่ยมันก้าวสู่สากลกว่าที่เป็นอยู่ก็เรียกว่ามีแผนแล้วก็มองอนาคตไปเรียบร้อยแล้วข้าวไทยคนไทยก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับร่วมกันทำให้มันดีขึ้นใช่ไหมเกษตรกรไทยก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะครับถ้างั้นพี่ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสุภัทรมากๆนะครับผมครับที่วันนี้นะครับพามารู้จักกับข้าวหอมชลสิทธิ์นะครับแล้วก็พามาตำบลชัยบุรีนะครับได้มารู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับว่าเขามีการทำนานะครับที่เขาบอกว่าเป็นการทำนาที่ใช้ข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมชลสิทธิ์ใช่ไหมฮะครับซึ่งผมก็อยากจะให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะป้าสวัสดีครับป้าชื่ออะไรครับเนี่ยป้าชื่อป้าจินสุจินหมุนเกศอ๋อป้าจินใช่ไหมครับค่ะคือป้าจินปลูกข้าวชลสิทธิ์หรือเปล่าครับข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยปลูกอืมแล้วอย่างนี้การปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์เนี่ยครับมันมีผลดีกว่าแต่ก่อนยังไงบ้างครับคือแบบว่ามันได้มากกว่าข้าวอื่นๆนะข้าวหอมชลสิทธิ์ป้าจินได้ตั้งข้าว150กิโลต่อไร่ได้ปริมาณข้าวเยอะกว่าได้ปริมาณข้าวเยอะกว่าลูกและอายุก็น้อยแล้วหมายความว่าไงครับอายุน้อยอายุมันเกิด315วันอ๋อจำนวนวันการปลูกจำนวนวันการปลูกนะอ๋อครับและด้านของแมลงด้านของแมลงก็คือถ้าว่าบางครั้งก็มีอันนั้นเพี้ยไฟลงแต่ว่าแก้ปัญหาได้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำบ้างไหมครับจะมีปัญหาเรื่องน้ำฝนแต่น้ำท่วมแบบนี้มันไม่เป็นไรมันทนน้ำมันชอบน้ำครับแล้วมันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของป้าจินก็มันดีขึ้นเพราะว่าข้าวอื่นข้าวแบบไชน่าอย่างนี้เขาซื้อ5,000กว่าแต่อันนี้ได้7,000กว่า7,200โอ้ได้คือมีรายได้มากกว่าเดิมมีรายได้มากกว่าเดิมป้าจินเลยทำและความรู้สึกของป้าจินที่มีการนำข้าวหอมชลสิทธิ์เข้ามาใช้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีมากลูกครับคือได้ผลผลิตสูงแล้วป้าจินก็มีรายได้เพิ่มในใช้หนี้ไปเพราะป้าจินมีหนี้เยอะครับผมเรียกว่าข้าวหอมชลสิทธิ์ปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้เลยลูกแกรายได้มากขึ้นลูกออยเชอรี่ก็ไม่ทำลายมากเหมือนข้าวที่ป้าทำปกติจ้ะรู้สึกดีมากเลยจ้ะก็รู้สึกดีถ้าเห็นในงานต่างๆเลยผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถ้าได้ตัวนี้มาจานาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรานะครับได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชนแห่งนี้ได้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับทำให้เรานะครับได้รู้ว่าการทำนานะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก็ทำให้เราได้รู้ว่าการทำนาก็เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเกษตรกรไทยพื้นหน้าเหล่านี้นะครับอาจจะขาดข้าวได้แต่เรานั่นสิครับขาดข้าวแล้วก็ขาดพื้นหน้าเหล่านี้ไปไม่ได้หรอกครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการขอคำปรึกษาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่ call center 1313หรือศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี02-333-3917กระทรวงวิทย์ใกล้ชิดประชาชนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเบียร์จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใดต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ